บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์แล้วก็สวัสดีด้วยนะฮะสำหรับพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมที่เข้ามาแล้วก็ขอความสันติสุขจงมีแด่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่3สำหรับสัปดาห์นี้ที่ผมไลฟ์สดติดต่อกันก็เนื่องจากว่ามีคำถามมาหาผมค่อนข้างเยอะแล้วก็สายสุดท้ายนะในช่วงก่อนที่ผมจะโพสต์ตัดสินใจที่จะไลฟ์สดวันนี้นะครับก็เป็นถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าด้วยเรื่องของการพนันบอล นะครับแล้วก็ผมก็ถามว่ารางวัลเขาได้เท่าไหร่นะครับเขาก็บอกว่ารางวัลก็ประมาณ10ล้านแต่ว่ารางวัลที่1เนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยประมาณ30ล้านก็โดยมีหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่นะหนังสือที่เขาเรียกหนังสือพิมพ์หัวเขียวยักษ์ใหญ่ก็เป็นโต้โผแล้วก็น่าจะมีอีกหลายองค์กรที่เข้ามาร่วมกันซึ่งประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นของเราเนี่ยมันเรื่องของเขานะครับแต่วันนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นของเรานะที่ตั้งคำถามว่ามุสลิมเนี่ยจะพนันบอลไม่ใช่พนันบอลครับเขียนไปสนียบัตรนะครับแล้วก็ส่งไปชิงโชคเนี่ยหลักการศาสนาเนี่ยว่าอย่างไรอิสลามว่าอย่างไรได้ไม่ได้มีไปอ่านคอมเมนต์หนึ่งนะครับซึ่งอ่านแล้วก็รู้สึกว่าผมวันนี้ความจริงจะตอบเป็นตัวอักษรแต่มันไม่น่าจะทันนะครับก็ขอพูดคุยแบบนี้ดีกว่านะแล้วก็พอลง Facebook เนี่ยมันก็จะกว้างไกลมันก็จะไปอีกกว้างนะครับอีกไกลเขาบอกว่าเขาไปส่งไปรษณีย์ก็ปรากฏว่าไปรษณีย์เนี่ยนะครับอันนี้น่าจะเป็นทางภาคใต้นะครับก็เห็นบรรดามุสลิมนะครับบรรดามุสลิมีและมุสลิมานเนี่ยก็ไปส่งไปรษณีย์ไปรษณียบัตรก็คือการทายพนันฟุตบอลว่าใครจะเป็นแชมป์โลกนะฮะในปีนี้นะครับเขาก็เลยบอกว่าแล้วตกลงเนี่ยหลักการศาสนาเนี่ยว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าสังคมเรานี่ถ้าเราขาดเรื่องนี้นะครับแล้วก็น่าจะมีผู้รู้หรือว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของศาสนาเนี่ยได้ชี้แจงก็จะดีผมก็เลยตัดสินใจว่าค่ำคืนนี้เนี่ยก็อยากจะไลฟ์สดอันที่จริงแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยได้ไลฟ์สด3วันติดต่อกันนะครับเพราะว่าบางทีก็ทำอย่างอื่นเนี่ยหนังสือผมกองอยู่เต็มไปหมดนะฮะอ่านนู่นอ่านนี่นะครับแล้วต้องทำบทความในวันอาทิตย์ที่จะต้องสอนทุกวันอาทิตย์ที่มวลที่รับผ่านนะซึ่งผมก็อยู่ที่รับผ่านของ9นี่นะครับ เป็นอะไรที่ เราพยายามอย่างยิ่งยวดนะครับที่จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็บริการพี่น้องมากที่สุดการออกไลฟ์สดเนี่ยสตางค์ก็ไม่เสียนะครับก็เสียค่าอินเทอร์เน็ตค่าไฟอันเรื่องปกติอยู่แล้วผมไม่ออกไลฟ์สดผมก็ต้องเสียค่าอินเทอร์เน็ตเพราะเราเอาอินเทอร์เน็ตเป็นเดือนจะไลฟ์สดไม่ไลฟ์สดก็ต้องเสียแต่พอเราไลฟ์สดเนี่ยมันก็มีคุณูปการให้กับสังคมมุสลิมผมก็เลยมีความคิดว่า เราทำสิ่งเหล่านี้มันมีประโยชน์มากกว่าในขณะที่คนอื่นอาจจะยังไม่ทำหรือคนอื่นอาจจะทำแล้วก็ช่วยกันเนี่ยคนอื่นเขาทำแล้วเราก็ช่วยกันใครทำดีเราก็ส่งเสริมก็ช่วยกันแต่อาวานูอัลลันบิริวัตกว่าอัลลอฮ์สั่งเอาไว้นะครับว่าถ้าเรื่องความดีนะครับก็ส่งเสริมช่วยกันแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันนะใครเขาพูดเรื่องนี้แล้วเราก็มาตอกย้ำเราก็มาทำความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นมันก็เป็นสิ่งซึ่งศาสนาส่งเสริมให้กระทำนะครับเอาละครับวันนี้ผมคงคุยเรื่องเดียวนะฮะแล้วก็จะใช้เวลาพี่น้องมากสุดก็1ชั่วโมงเนาะนะครับก็จะได้คิดถึงกันนะฮะอะไรก็ตามเนี่ยพี่น้องทำกันบ่อยๆแต่ทำวันละนิดวันละหน่อยเนี่ยผมว่ามันรักกันมากกว่านะผมว่าคิดถึงกันมากกว่านะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหเดือนหนึ่งทำเลยนี่ออกไลฟ์สดเลย5ชั่วโมงแล้วก็อีกเดือนต่อไปค่อยมา5ชั่วโมงผมว่าเราจะลืมกันมากกว่านะครับนบีบอกว่าให้ทำอะไรก็ได้นะครับทำแบบเป็นประจำแม้ว่าอิงก้อนละแม้ว่าจะเล็กน้อยก็ตามอันนี้เขาเรียกว่าสุนนะของท่านนบีเลยทีเดียวเชียวผมก็พยายามที่จะออกไลฟ์สดเนี่ยออกให้บ่อยแล้วก็แต่ว่าระยะเวลาที่สั้นพี่น้องที่ดูย้อนหลังก็จะดูในแบบกระชับนะครับเวลาดูใน YouTube ก็แบบกระชับผมเชื่อว่าไม่มีใครว่างในเวลานี้เพียงแต่ว่าที่ผมไลฟ์สดในเวลานี้เพราะผมว่าง เรื่องไม่ได้ยากเลยนะฮะ
เพราะเนื่องจากว่าไลฟ์สดเนี่ยมันก็จะไปรีรันอยู่ตลอดเวลานะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับก็ตะกี้คุณมุตตอฟานนะฮะนะครับก็ถือว่าเป็นพิธีกรของรอบพานอย่างเต็มรูปแบบนะฮะก็ได้ทำหน้าที่ทุกเช้านะฮะจันทร์ถึงศุกร์พี่น้องก็คงเห็นอยู่นะตอนนี้คุณมุตตอฟานี่ไล่ยังไงก็ไม่ออกแล้วนะฮะ นะฮะติดนึบนะฮะตอนนี้ติดนึบนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องราวกิจกรรมของรอบพานที่จะทำอีกหลายต่อหลายโครงการเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นโครงการล่าสุดที่เราจะทำขึ้นแล้วก็เราจะมีการอบรมเยาวชนนะครับอายุตั้งแต่9ขวบนะฮะหรือว่า9ปีถึง12ปีเป็นผู้ชายนะครับขอเพศชายนะครับเราจะมาอบรมที่มูลที่รอบพานนะครับแล้วก็อบรมตั้งแต่วันศุกร์นะครับวันที่ศุกร์ที่27 28 29ค่ำของ29ก็มารับเด็กๆกลับบ้านเพราะว่าวันจันทร์นี้ก็จะเป็นวันหยุดอีก1วันก็แสดงให้เห็นว่าจะมีวันหยุดราชการ4วันติดต่อกันเลยนะครับผมจำไม่แม่นว่าจะเป็นวันมาฆะวันอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับศุกร์ใช่ไหมเสาร์ก็หยุดอยู่แล้ววันอาทิตย์น่าจะเป็นวันเกิดของร10นะครับแล้วก็ไปชดใช้วันจันทร์อีก1วันก็ปรากฏว่าจันทร์อังคารพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นี่4วันหยุดต่อเนื่องหลายคนก็อาจจะออกต่างจังหวัดหลายคนอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศหลายคนอาจจะไปทำที่ไหนก็มีโครงการเยอะแต่ว่าทางรัฐภานี่เราอบรมเยาวชนนะครับไม่ว่าจะเด็กกรุงเทพนะครับเด็กต่างจังหวัดเด็กยะลาเด็กปัตตานีเด็กเชียงใหม่เชียงรายนะฮะเด็กเชียงรายก็เข้ามาได้เหมือนกันนะฮะมาเข้าค่ายได้หมดนะเราไม่มีเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขอย่างเดียวก็คือเด็กจะต้องมาถึงเช้าวันเช้าของวันศุกร์แล้วก็ค่ำหรือว่าเย็นแก่ๆเนี่ยคือมักริบนะครับของวันอาทิตย์ก็มารับตัวไปนะฮะมาเอากลับไปนะสมัครได้เลยนะครับตอนนี้พี่น้องนะครับเบอร์เราเดี๋ยวให้คุณมุสตอฟานะครับคุณมุสตอฟาช่วยพิมพ์เบอร์ที่จะเป็นเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจเลยนะครับเรารับเพียงแค่30ท่านในการอบรมครั้งนี้นะครับเด็กจะได้ยิงธนูนะครับเราก็ติดต่อหน่วยสวาทเรื่องของการยิงธนูมีเป้าพร้อมเนี่ยแต่ว่ามันเป็นยางนะฮะไม่เป็นหัวยางนะเด็กก็จะมีความปลอดภัยก็จะมีการขี่ม้าเราจะพาเด็กไปขี่ม้าม้าขี่จริงๆนะครับเป็นม้าจริงๆขี่จริงๆนะครับแล้วก็เด็กก็จะได้ว่ายน้ำแล้วก็พายเรือล่องเรือไปตามคลองแสนแสบนี่นะครับอินชาอัลเลาะห์แล้วก็จะมีการดำนานะครับดำนานี่เด็กต้องดำนาได้ทุกคนนะครับแล้วก็กิจกรรมบนเวทีมีการเล่นละครมีการวาดรูปมีการอ่านกุรอานมีการอ่านดูอานะครับแล้วก็มีการสร้างจิตสำนึกให้เด็กมีความรักกันมีความสามัคคีกันแล้วก็เผื่อแผ่คนอื่นเห็นอกเห็นใจคนอื่นเราค่ายของรัฐบาลเขาเรียกค่ายสุขนะครับหรือว่าค่ายอยู่เย็นเป็นสุขนี่นะครับก็อาจจะไม่เหมือนค่ายอื่นนะเพราะว่าทำเลของเราเนี่ยเป็นทำเลที่ไม่กว้างนักแล้วก็เป็นทำเลที่เป็นเกี่ยวกับธรรมชาติเราก็จะเน้นให้เด็กเนี่ยรับใช้ธรรมชาติด้วยนะครับหมายคำว่ารับใช้ในที่นี้อาจจะใช้ภาษาผิดหมายถึงว่าดูแลธรรมชาตินะครับต้นไม้เนี่ยถ้าโลกดุนยานี้ไม่มีต้นไม้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าโลกใบนี้นะครับไม่มีลำคลองลำน้ำแม่น้ำเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเขาน่าจะได้อนุรักษ์ได้รักษาสิ่งเหล่านี้ข้าวแต่ละเม็ดที่เขาเคยทิ้งเคยกินขว้างทิ้งกินขว้างถ้าเขามาปังดำนาเองมาปักเองนะครับต้นกล้ามาปักเองเนี่ยหลังยอกเปื้อนโคลนเปื้อนอะไรเนี่ยแล้วความรู้สึกว่าต่อไปจะไม่ทิ้งข้าวที่เขากินจะต้องไม่เหลือในจานเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกเขาเรียกอะไรมีความรู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีคุณค่าในการที่จะระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ผมพยายามให้ค่ายรับพานเป็นค่ายที่อาจจะไม่เหมือนกับค่ายอื่นแต่ว่าเราจะมีการเน้นในเรื่องของคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมเราต้องสอนตั้งแต่เด็กนะครับเรารอรุ่นผู้ใหญ่รุ่นผู้แก่เนี่ยก็คงดัดลำบากแล้วล่ะครับผมดัดเล็กเด็กดีกว่านะครับแล้วก็เด็กจะได้แสดงออกถึงการเป็นผู้นำการเป็นผู้ตามแล้วก็การได้แสดงความสามารถของตนเองที่มีอยู่
นะครับค่ายนี้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันในเรื่องของความดีนะเพราะบางคนอาจจะอ่านกุรอานเก่งอ่านเพราะอีกคนนึงก็อาจเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าตัวเองอาจจะเรื่องของวิชาการอาจจะน้อยกว่าแต่เป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นอะไรประมาณนี้เป็นต้นก็ฝากพี่น้องไว้นะครับว่าถ้ามีลูกหลานนะฮะขอเป็นเพศชายก่อนนะเพศหญิงนี่ยังเนื่องจากว่าอาคารบ้านพักคนเดินทางเรายังไม่เสร็จเพราะว่าเราจะให้พี่เลี้ยงผู้หญิงเนี่ยไปนอนที่นั่นแต่ถ้าเสร็จเมื่อไหร่นะครับเราก็จะจัดอบรมของมุสลิมะด้วยเตรียมตัวก็แล้วกันนะครับถ้าหากว่า30คนเต็มแล้วก็ต้องเป็นรุ่น2แล้วนะครับเพราะว่าเราจะไม่มากรับมากกว่านี้นะด้วยกับสถานที่แล้วก็เราจะต้องมีสถานที่ที่เจียดเอาไว้ในการก่อสร้างด้วยมันก็จะยังไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่นะฝากด้วยนะครับ30ท่านเท่านั้นนะครับแล้วก็เบอร์ก็อยู่ในหน้าเฟซผมแล้วก็ถ้าหากว่ามุตฟาฟังอยู่ก็ช่วยพิมพ์เบอร์ของคนในคลองนะครับพี่หนุ่ยนะครับใส่ลงไปด้วยนะอินชาอัลเลาะห์นะครับ30คนเท่านั้นไม่มากกว่านี้แล้วนะฮะแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายมั้ยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับก็ให้พี่น้องได้ร่วมบริจาคเข้ามาให้กับโครงการนี้ก็คือโครงการกิจกรรมของมูลนิธิเราผ่านแล้วก็เด็กก็ไม่เสียสตุ้งสตางค์อยู่นี่นะครับ3วัน2คืน3วันนะครับเราจะอบรมระยะสั้นอินชาอัลเลาะห์นะครับเอาละครับก็คงจะมาคุยเรื่องเครื่องของเราแล้วล่ะครับนะฮะพี่น้องครับผมต้องประเด็นวันนี้คุยประเด็นเดียวในระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงประเด็นนั้นก็คือว่ามุสลิมคนต่างศาสนาเราไม่ต้องไปยุ่งเขานะนะเราเอาเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมนะครับแล้วก็เชื่อว่าส่วนใหญ่ที่เข้ามาฟังผมเนี่ยก็เป็นมุสลิมนะฮะถ้าหากว่าพี่น้องต่างศาสนาเข้ามาก็ไม่ว่ากันนะฮะก็เข้ามาฟังเข้ามาอะไรกันได้ในพื้นฐานเบื้องต้นก่อนนะครับเราคุยกันว่าประเด็นก็คือมุสลิมเนี่ยซื้อไปรษณียบัตรแล้วก็เขียนไปรษณียบัตรในการที่จะเลือกว่าทีมไหนทีมกอทีม A ทีม B จะเป็นแชมป์โลกเป็นฟุตบอลโลกของปี2018นี่นะเสร็จแล้วก็ส่งไปเราจะส่งกี่ฉบับกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ร้อยฉบับก็ตามถ้าเขาจับมาได้เนี่ยนะครับได้ข่าวนะผมไม่รู้ผมก็ถามพี่น้องที่ที่ใครอะที่มาถามเมื่อเย็นนี้เขาบอกว่าแล้วรางวัลที่หนึ่งได้เท่าไหร่เขาบอกได้ทั้ง10ล้านเนี่ยว่ากันนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอย่างนี้เนี่ยถือว่าบาปไหมถือว่าบาปไหมมุสลิมเนี่ยนะครับมุสลิมเนี่ยสามารถทำได้ไหมเขียนไปรษณียบัตรเลือกทีมที่บอกว่าจะเป็นแชมป์โลกของปีนี้นะครับแล้วก็ส่งไปนะครับอย่างนี้มุสลิมทำได้ไหมพี่น้องถามว่าขอเบอร์โทรศัพท์สมัครนะครับถ้ามุตอฟาไม่ได้พิมพ์เข้ามานี่นะครับก็หรือว่าพี่น้องทางทีมงานบังอุสหรือใครก็ตามหรือว่าใครนะฮะพอศักชัยนะครับก็ช่วยเขียนเบอร์พี่หนุ่ยนะฮะหรือว่าคนในคลองเพราะว่าพี่น้องถามมานะครับว่าจะสมัครเลยเนี่ยใช้เบอร์ไหนนะครับพี่น้องนะก็ถ้าหากว่าพี่น้องไม่มีใครเขียนเข้ามานะครับพี่น้องก็เข้าไปในเฟซผมแล้วก็ผมอยู่ที่เขาเรียกอะไรผมเรียกไม่ถูกทุกทีอยู่ตรงหัวเลยนะครับหัวเนี่ยผมใส่โปสเตอร์ไว้เลยนะครับแล้วก็จบรายการผมก็ได้เข้าไปดูก็ได้นะครับถ้าไม่มีใครเขียนเบอร์โทรศัพท์เข้ามานั้นพี่น้องก็ไปดูข้างหน้าเฟซผมเลยที่ด้านหัวของเฟซผมเลยนะครับก็จะมีป้ายโฆษณาอยู่นั่นแหละครับแล้วก็จะมีเบอร์อยู่นะครับตอนนี้ที่มีรายงานมาเราได้7คนแล้วนะครับเราต้องการอีก23คนพอเราได้ครบ23คนเราก็จะปิดเลยนะครับอ่ะมุสลิมเขียนนะครับไปรษณียบัตรส่งชิงโชคนะครับสามารถที่จะพอศักชัยยิ้มมานะแต่ว่าพอศักชัยไม่เขียนโทรศัพท์มาให้นะนะไม่เป็นไรนะนะก็พี่น้องชื่ออะไรนะตะกี้ที่ถึงเข้ามานี่ก็อ่ะนี่นะพอศักชัยนี่เขียนเข้ามาแล้วนะหัวเราะก่อนนะเบอร์นี้เลยทีเดียวเชียวนะพี่น้องเห็นแล้วยังนะครับนะพอศักชัยนะครับเขียนมาแล้วนะฮะ087 682 9987เบอร์เดียวนะฮะ
ที่จะรับสมัครแล้วก็จะมีรายละเอียดนะสอบถามพี่น้องนะครับย้ำว่า8ขวบถึงขอโทษนะขอโทษนะ9ขวบถึง12ปีนะครับนะย้ำนะฮะอินชาอัลเลาะห์พี่น้องก็ฟังผมไปด้วยแล้วก็สมัครอบรมให้กับเด็กลูกของเราด้วยนะครับนะครับแล้วก็จะพบกันในวันที่27ถึง29นะครับเดือนนี้นะฮะกรกฎาคมเดือนนี้นะครับพื้นฐานของอิสลามพี่น้องนะอ้าวหลายหนละอ้าวไม่คุยเรื่องอื่นแล้วนะนะพี่น้องเข้ากันมาเยอะแล้วนะครับในพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยต้องตั้งคำถามก่อนว่าอิสลามเนี่ยนะครับอิสลามเนี่ยห้ามเรื่องการพนันหรือไม่ก่อนในหลักการของศาสนาอิสลามนี่นะครับห้ามเรื่องการพนันการพนันขันต่อกันนี่นะครับไม่ว่าการพนันนั้นจะเป็นการพนันในรูปแบบใดก็ตามถึงแม้ว่าการพนันนั้นจะเป็นการเล่นกันแล้วก็ไม่เสียสตังค์ก็ตามเช่นเรามาสมัยนี้เขาเรียกอะไรอ่ะเรามาเป่ายิงฉูบกันหรือมาทายกันสมัยผมนี่เขาทายว่ารถเมย์เนี่ยครับไปนั่งรถที่ป้ายรถเมย์แล้วก็คนเนี่ยรถเมย์ก็วิ่งมาจอดแล้วก็จะบอกว่าคู่หรือขี้ถ้าลงมาเนี่ยเป็นคู่หมายถึงว่าคนลงมา4คนแกถูกฉันผิดก็ต้องให้ตังค์แกไปถ้าฉันเลือกขี้คนลงแค่2 3คนหรือ1คนฉันถูกแกผิดนะแกก็เอาสตังค์มาให้ฉันในสมัยก่อนเขาก็เล่นกันอย่างนี้นะครับหรืออาจจะไม่ให้สตังค์อาจจะเป็นการวิดพื้นอาจจะเป็นอะไรที่เป็นการแลกเปลี่ยนในหลักการของอิสลามเนี่ยถือว่าการพนันเนี่ยไม่อนุญาตเลยนะครับไม่อนุญาตตั้งแต่เรื่องของการพูดว่ามาเล่นการพนันกันท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันก็มาลิซอฮิบิฮิใครก็ตามที่พูดกับเพื่อนของเขาว่าตะอาละอุกอมิรกะมานี่มานี่มานี่ตะอานมานี่มานี่มาเรามาพนันกันไหมท่านมาพนันกับฉันไหมหรือฉันจะพนันกับท่านไหมนบีบอกว่าใครก็ตามที่พูดประโยคนี้กับเพื่อนของเขากับมิตรสหายของเขาว่าเรามาเล่นการพนันไหมยังไม่รู้ว่าเล่นการพนันอะไรและยังไม่ลงมือเล่นการพนันนบีบอกว่าฟันยะตะซอดดักท่านจงจ่ายซอดากอซะในฐานะที่พูดไม่มีบารอกะห์ฉะนั้นหะดีษบทนี้นะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีมุสลิมฉะนั้นหลักการศาสนาระบุเลยนะครับว่าการเล่นการพนันไม่เป็นที่อนุญาตสำหรับอิสลามโดยเด็ดขาดแม้ว่าจะเป็นการพูดเล่นกันก็ตามหรือแม้ว่าจะเป็นการพนันซึ่งไม่ได้กินเงินกันก็ตามเพราะนบีบอกว่าแค่พูดว่าให้มาพนันกันยังไม่ได้เลยครับมาพนันกันไหมจะพนันเรื่องอะไรจะลงขันกันอะไรที่เป็นตัวที่มาต้องแลกเปลี่ยนหรือว่าต้องเสียผลประโยชน์ในเรื่องการพนันยังไม่รู้แต่แค่พูดนบีบอกว่าฟันยะตะซอดดักคนพูดเนี่ยต้องจ่ายทานต้องจ่ายซอดากะห์เอาเงินไปบริจาคคนจนซะในฐานะพูดไม่มีความจำเริญพูดไม่มีบารอกะห์นี่อิสลามครับอิสลามมายิงหนังสติ๊กมาพนันกันไหมว่าโดนเป้าไม่โดนเป้ามายิงธนูแม่ยิงธนูแบบสุนนะนบีเลยยิงธนูแต่มีพนันด้วยนะมาพนันกันไหมว่าโดนหรือไม่โดนแค่พูดว่ามาพนันกันไหมอิสลามไม่อนุญาตแล้วครับ ไม่อนุญาตแล้วครับเป็นที่ต้องห้ามฉะนั้นเรื่องการพนันทุกรูปแบบไม่เป็นที่อนุญาตยิ่งไปกว่านั้นนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับตัดไว้ในอายะอันกุรอานนะครับในสุรษที่5นะครับอายะที่90ถึง91สุรษที่5นี่เดี๋ยวมาดูก่อนนะว่าคือสุรษอะไรนะครับสุรษที่5 TikTok TikTok สุรษอันมาอิดะสุรษอันมาอิดะนะครับนะครับอายะที่90อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงตรัสเอาไว้ว่ายาอิฮุลลาซีนาอามะนูโอบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายอัลลอฮ์เรียกใครอัลลอฮ์เรียกบรรดาผู้ศรัทธาผู้ที่มีอีหม่านคนอื่นยังไม่เกี่ยวนะครับยาอิฮันนัสอัลลอฮ์เรียกมนุษย์ผู้คนทั้งหลายยาอิฮันกาฟิรูนอัลลอฮ์เรียกบรรดาผู้กาเฟรผู้ปฏิเสธมุชริกูนเรียกบรรดาผู้ที่ตั้งภาคี
แต่อายะห์นี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกบรรดาผู้ศรัทธาบ่าวของอัลลอฮ์ที่ศรัทธาซิโรราบกราบกรานหรือสุญูดต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกว่าท่านที่มีอีหม่านทั้งหลายมีความศรัทธามั่นทั้งหลายมานี่มานี่มามาทำไมครับมาฟังอัลลอฮ์จะตรัสว่าอย่างไรกับคนที่เป็นผู้ศรัทธาอินนามะคอมรูแท้ที่จริงแล้วเรื่องของสุราวันไมซิรุแล้วก็เรื่องการพนันวันอันซอบุเรื่องการบูชายันวันอัสลามุเรื่องของการเสี่ยงติ้วลิยซุนมินอามริชัยตอนมันเป็นการงานของมารร้ายหรือเป็นการงานของชัยตอนอะไรบ้างอัลลอฮ์เรียกบรรดาผู้ศรัทธามาแล้วก็บอกว่าพวกท่านฟังให้ดีสู่เจ้าทั้งหลายฟังให้ดีเรื่องของสุราคอมรุนสุราไมซิดการพนันอันซอบบูชายันอัสลามเรื่องของการเสี่ยงติ้วลิจซุนมันเป็นสิ่งโสมมเป็นสิ่งกักขละเป็นสิ่งน่ารังเกียจเป็นปฏิกูลมินอามลิชัยตอนจากอามันการงานของชัยตอนนบีบอกขอโทษนะอันนี้อายะห์กุรอานพระองค์เราทรงตรัสไว้ในซูเราะห์อัลมาอิดะห์ฉะนั้นในเบื้องต้นเข้าใจก่อนเลยนะครับว่าการเล่นการพนันเอาเรื่องเดียวที่เราจะพูดก่อนแต่อัลลอฮ์ก็เรียงลำดับสุรากับการพนันใกล้กันมากนะครับเรียกว่าความผิดไม่หนีกันเลยนบีบอกว่าเรื่องการพนันเป็นลิจซุนเป็นสิ่งโสมมุมเพราะมันเป็นมินอามาลิชัยตอนมันเป็นการงานของเหล่าชัยตอนหรือมารร้ายในภาษาของอิสลามเรียกว่าชัยตอนผู้ที่เชิญชวนผู้คนเชิญชวนผู้ศรัทธาไปสู่การล้ำเลิกบุญคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์แล้วก็ไปสู่การขัดแย้งต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟาจตานิบูฮุสู่เจ้าทั้งหลายจงออกห่างจากสิ่งที่กล่าวมา4ประการข้างต้นแต่สิ่งที่เราพูดอยู่ก็คือเรื่องของการพนันลาอัลละกุมตุฟลิฮูนหวังว่าสู่เจ้าทั้งหลายจะประสบความสำเร็จถ้าไม่ดื่มเหล้าถ้าไม่เล่นการพนันถ้าไม่บูชายันนะครับแล้วก็ถ้าไม่เสี่ยงติ้วบอกแล้วว่าวันนี้พูดเรื่องการพนันนะครับฉะนั้นไม่สิทธิ์การพนันในที่นี้เป็นสิ่งโสมมเพราะเป็นการงานของชัยตอนของเรามันร้ายชัยตอนอัลลอฮ์สั่งว่าให้เราออกห่างฉะนั้นในหลักการของศาสนาอิสลามเนี่ยอิสลามคำสอนของอิสลามเนี่ยต้องการให้มนุษย์ผู้คนทั้งหลายนั้นได้แสดงถึงเป้าหมายของตัวเองในความเป็นเบากล่าวคือเบาต้องมีหน้าที่เชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเบามีหน้าที่ในการที่จะต้องอยู่บนโลกดุนยานี้อย่างสิ่งที่พระเจ้าได้กำหนดได้วางและบังคับใช้สั่งใช้อิสลามสอนให้มนุษย์ดำเนินชีวิตโดยการทำมาหากินไม่ใช่ให้มีการเสี่ยงโชคมีความหวังลมแล้งซื้อหวยลอตเตอรี่ไปซื้อหวยไปเล่นการพนันได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่มันเป็นความหวังลมๆแรงๆครับบางคนนี่นะครับพี่น้องมีอยู่เจ้าหนึ่งนะครับซื้อหวยลอตเตอรี่มาเขาบอกว่าท่านนับรวมแล้วไม่รู้กี่ล้านนะครับเขาเจ็บใจนะครับว่าเสียเงินเป็นล้านๆแต่ถูกเพียงแค่งวด2งวดแล้วก็ถูกก็แค่หลักหมื่นแต่ที่เสียไปเงินล้านเขาเจ็บใจมากเขาก็เลยเอาหวยลอตเตอรี่เนี่ยทากาวแล้วก็มาติดที่บ้านตามฝาผนังเพื่อตอกย้ำว่าเขาเป็นคนที่น่าโง่เหลือเกินที่ทำไมไม่เก็บเงินล้านไว้กลับเอาเงินล้านเนี่ยไปแลกกับเงินหมื่นแต่นั้นเขาก็สายไปแล้วที่จะสมมติแต่เขาไม่ใช่มุสลิมนะครับฉะนั้นวิถีของความเป็นมุสลิมก็คือวิถีที่ไม่ใช่ความเป็นลมแรงๆนะครับนั่งเล่นไพ่ทั้งวันเพื่อที่จะเอาสตังค์ไปซื้อกับข้าวมันเป็นความหวังลมๆแรงๆทำไมเพราะบางครั้งมันก็ไม่ได้มาหรือบางครั้งมันก็ได้แต่พรุ่งนี้ก็ไปเสียใหม่และที่สำคัญนะครับคนที่เล่นการพนันเนี่ยจะทราบดีว่าเสียเนี่ยมากกว่าไ
ไอ้ที่เสียไปเนี่ยมันมากกว่าได้นะครับประการต่อมานะครับอิสลามเนี่ยนะครับสอนให้เราเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ทรัพย์สินของบุคคลอื่นเนี่ยไม่อนุญาตให้ไปล่วงละเมิดนะครับมาลูฮูทรัพย์สมบัติของเขาเอิดูฮูเกียรติยศของเขาแล้วก็ดามูฮูเลือดเนื้อของเขาฮารอมูลเป็นที่ต้องห้ามที่เราจะไปละเมิดฉะนั้นทรัพย์สินของคนอื่นที่เราไปได้มาเนื่องจากการพนันนั่นเท่ากับไปละเมิดเขาบางคนเนี่ยการพนันเล่นเป็นทีมนะครับแล้วก็ไปโกงเข้ามาฉะนั้นอิสลามได้สอนสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าอิสลามไม่อนุญาตให้เรานั้นเล่นการพนันโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะด้วยวิธีแบบใดก็ตามไม่ว่าจะด้วยวิธีแบบใดก็ตามที่มันได้มาซึ่งการเล่นการพนันและสิ่งใดก็ตามที่เราได้มาจากการพนันถือว่าสิ่งนั้นเป็นทรัพย์ที่ฮารอมเป็นทรัพย์ที่ต้องห้ามเมื่อทรัพย์นั้นต้องห้ามเราเอามาบริโภคอัลเลาะห์ซุบฮานะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้บอกว่าละมุนนัมตามินซัวตินเนื้อก้อนใดก็ตามที่มันเติบโตมาจากสิ่งที่ฮารอมอันนารูเอาลาบิฮีไฟนรกก็จะเหมาะสำหรับเนื้อก้อนนั้นไฟนรกก็จะเผาผลาญและเหมาะกับที่จะเผาผลาญเนื้อก้อนที่มันเติบโตขึ้นมาอันเนื่องจากสิ่งที่เรากินของฮารอมอันเนื่องจากเราได้มาจากการเล่นการพนันฉะนั้นร่างกายของเราเนี่ยที่มันเติบโตมาจากของฮารอมที่เข้าท้องเนี่ยวันกิยามะห์เนี่ยอัลเลาะห์จะเผาผลาญร่างกายของเราเนื่องจากว่าเรากินของฮารอมถ้าเราไม่เตาบะห์ก่อนตายไม่เลิกพฤติกรรมนี้เสียอกเสียใจเตาบะห์ตัวขอลูกแก่โทษก่อนอัลเลาะห์ก่อนตายเราก็จะพ้นการลงโทษจากอัลเลาะห์ในประเด็นนี้แต่ถ้าหากว่าเราเสียชีวิตในขณะที่เราไม่ได้เตาบะห์ตัวเสียชีวิตในขณะที่เราเล่นการพนันเสียชีวิตในขณะที่เรายังไม่เตาบ้าตัวชอบตีไก่ชอบซื้อหวยลอตเตอรี่ชอบทุกอย่างนะครับที่มันเป็นเรื่องของการพนันอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งซึ่งเราได้ทำลายตัวของเราเองและที่สำคัญเงินที่ได้มาซื้อตะละกงให้ลูกก็ขอดุอาอัลลอฮ์ก็ไม่รับนะครับซื้อสลับบันซื้อหมวกให้ลูกก็ขอดุอาอัลเลาะห์ก็ไม่รับเพราะว่าร่างกายนั้นเติบโตมาจากของฮารอมอาหรับคนหนึ่งอยู่กลางทะเลทรายยกมือท่วมหัวเลยครับยาอัลเลาะห์ฉันขอนั่นฉันขอนี่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าดูชายคนนี้สิเขาขอดุอาต่ออัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์จะรับดุอาเขาได้ยังไงในเมื่ออาหารที่เขากินก็มาจากของฮารอมน้ำดื่มที่เขากินก็มาจากของฮารอมเสื้อผ้าที่เขาใส่ก็ซื้อใช้เงินฮารอมซื้อมาแล้วก็ทุกวันแต่ละมื้อก็กินของฮารอมอัลเลาะห์จะรับดุอาเขาได้ยังไงนี่คือผลพวงในการที่เราได้เอาของฮารอมเข้ามาในชีวิตหรือเอาสิ่งซึ่งการอาศัยเรื่องของการเล่นการพนันเข้ามาในชีวิตของเราสรุปก็คือว่าการเล่นการพนันนั้นไม่เป็นที่อนุญาตตามหลักการของอิสลามมุสลิมคนใดก็ตามที่จะซื้อหวยเบอร์หวยลอตเตอรี่บางคนบอกว่าก็ไปถามท่านครูท่านครูบอกว่าหวยลอตเตอรี่เนี่ยเล่นได้เพราะเป็นของรัฐบาลพี่น้องไม่ได้ฟังในสภาหรือครับเวลาเขาลงมติในเรื่องของการงบเรื่องของอะไรที่เขาจะอนุมัตินู่นนั่นนี่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าหวยรัฐบาลเนี่ยนะครับเป็นหวยที่เป็นถือว่าเป็นหวยเป็นการพนันนี่ในสภาเขาพูดเลยนะครับในสภาเขาพูดเลยนะลอตเตอรี่เป็นหวยซึ่งเป็นการพนันแต่เป็นการพนันที่รัฐบาลอนุญาตให้เล่นแต่สำหรับศาสนาอิสลามถือว่ารัฐบาลจะอนุญาตให้เล่นหรือไม่เล่นก็ตามจะเป็นหวยบนดินหรือใต้ดินจะเป็นหวยของเอกชนหรือของรัฐบาลหรือของใครก็ตามถ้าสิ่งนั้นเป็นการพนันมุสลิมไม่อนุญาตให้เล่นโดยเด็ดขาดเข้าใจเนาะฉะนั้นการเล่นการซื้อหวยลอตเตอรี่สำหรับมุสลิมนั้นเป็นที่ต้องห้ามครับทำไมวันที่ต้องห้ามเพราะมันการเสี่ยงทายซื้อมา1ฉบับหรือ1คู่ซื้อมาเสียไปกี่บาทสมมุติว่า50บาทไม่ถูกคราวหน้าซื้อใหม่เดือนนึงวันที่1วันที่16ผมก็ไม่รู้เขาเปลี่ยนหรือยังนะครับซื้อใหม่ไม่ถูก
พอซื้อมาฉบับละ50บาทอันนี้สมมุติแต่ผมก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่หรือ80บาทหรือ100บาทนี่ไม่รู้ซื้อมาปั๊บเออถูกรางวัลที่1 30ล้านซื้อหวยมา100บาทสมมุติแต่ถูก30ล้านถามว่านี่คือการพนันไหมการเสี่ยงทายไหมการชิงโชคไหมแน่นอนครับเป็นแน่นอนเป็นแน่นอนฉะนั้นหวยลอตเตอรี่คือการพนันนะครับไม่มีข้อกังขาใดๆทั้งสิ้นนะครับสรุปตรงนี้เข้าใจเนาะว่าการพนันทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการพนันของรัฐบาลหรือเอกชนบนดินใต้ดินศาสนาอิสลามไม่อนุญาตให้มุสลิมเล่นประเด็นต่อมาเข้าประเด็นเนื้อหานี้มุสลิมไปซื้อไปรษณียบัตรแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่แล้วก็เลือกทีมที่ตัวเองนะครับชอบขอโทษทีมที่คาดว่าจะเป็นแชมป์โลกแล้วตอนนี้มันเป็นทีมอะไรบ้างล่ะผมก็รู้จักแต่อะไรอ่ะบุรีรัมย์เห็นเขาออกในข่าวกันนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุรีรัมย์ไปแข่งกับเขาด้วยหรือเปล่าไม่ทราบนะมีประเทศอะไรอเมริกาอังกฤษอ่ะดังๆบราซิลนะฮะฝรั่งเศสอ่ะประมาณนี้สมมติว่าเลือกฝรั่งเศสสมมติส่งไปเลยนะครับฉบับละ20ฉบับละ2บาทเราซื้อมา100ฉบับเขียนเลยหรือว่าเขียนทีมอังกฤษด้วยทีมอเมริกาด้วยทีมบราซิลด้วยเขียนไปส่งไปฉบับละ2บาทปรากฏว่าหมดฤดูกาลของอะไรนะฤดูกาลของฟุตบอลโลกเพราะมีได้แชมป์โลกมาแล้วเป็นทีมอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวจะไปเข้าข้างทีมฟุตบอลกอปรากฏว่าทีมฟุตบอลกอปุ๊บประเทศกอได้มาปั๊บเราส่งไปจับฉลากได้เรามาปุ๊บรางวัลที่1 10ล้านบาทเราเสียไป2บาทได้มา10ล้านบาทพี่น้องถามหน่อยครับว่ามีใครจะอธิบายให้ผมฟังได้ไหมว่ามันไม่ใช่การพนันไม่ใช่การเสี่ยงทายไม่ใช่การเสี่ยงโชคไม่ใช่การชิงโชคเสียไป2บาทครับแล้วได้มา10ล้านเสียไป2บาทได้รถเก๋ง1คันเสียไป2บาทได้รถมอเตอร์ไซค์ซื้อนะครับบางคนบอกอาจารย์ก็เขาเขียนเป็นร้อยๆอ้าวผมให้เสียเป็นพันให้เสียเป็นหมื่นเสียไป 10,000 ได้รถเก๋ง1คันแสดงว่าเรานี่นะครับเสมือน1คือการเล่นการพนันหรือว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายการชิงโชคเอาไปเลย100ฉบับปรากฏว่าได้มาปุ๊บพี่น้องรู้ไหมว่าถ้าธุรกิจนี้การทำกิจกรรมแบบนี้นะครับมีการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายเป็นที่หาล้านผมคนหนึ่งจะเป็นคนที่ทำธุรกิจนี้ทำกิจกรรมนี้ทำไมอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะมีอยู่ปีหนึ่งไปอ่านหนังสือพิมพ์เขาบอกว่ามีไปรษณียบัตรเข้ามาเสียงทายเนี่ยครับฟุตบอลโลกปีไหนผมก็ไม่ทราบเนี่ย70ล้าน70กว่าล้านใบผมเอา70ล้านนะครับ70ล้านนะ7070ล้านบาทนะก็คูณ2ถูกไหมเพราะฉบับหนึ่ง2บาท70ที่น้องก็คงรู้แหละครับผมก็เอาตัวเลขออกไปเลยนะฮะคูณ2 774นะฮะ 1,000 ขอโทษ140ล้านบาทที่เป็นเงินนะแบ่งให้ไปรษณียบัตรคนที่ผลิตแบ่งนู่นแบ่งนี่ครับ140ล้านแจก10ล้านแจกรถ10คันแจกมอเตอร์ไซค์100คันแจกโน้ตบุ๊ก 1,000 เครื่องล้อยังเหลือมหาศาลนะพี่น้อง คิดง่ายๆนะครับนี่ตะกะง่ายๆนี่เขาเหลือเงินมหาศาลในการที่ชิงโชคครั้งนี้นะครับนี่คือการเสี่ยงทายมุสลิมเล่นไม่ได้ครับมุสลิมซื้อ2บาทได้รถเก๋ง1คันนี่คือการเสี่ยงทายเป็นไมซิร
และเมื่อเป็นการพนันการเสี่ยงทายการเสี่ยงติ้วนบีบอกว่าลิยะซุนมันเป็นความโสมมมินอามลิชัยตอนเป็นการงานของชัยฏอนไปสร้างค่านิยมให้คนไม่ต้องทำงานหวังสิ่งเหล่านี้เพื่อได้มาอย่างรวดเร็วและถ้าเกิดไม่เสียหายพี่น้องถ้าเกิดไม่ได้อะก็ลงทุนไปเท่าไหร่ในการซื้อไปรษณียบัตรลงทุนไปหมื่นนึงลงทุนไปหมื่นนึงนะครับแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้อะไรก็นี่ไงคือการเสี่ยงทายซื้อกัลยาประพฤกษ์นะครับซื้อกัลยาประพฤกษ์มาบัตรเนี่ยสอยดาวขอโทษกัลยาประพฤกษ์เดี๋ยวภาษาหนังสือสอยดาวในงานกาชาดปัจจุบันยังมีอยู่และงานกาชาดนี่ก็ไปอยู่ใน3จังหวัดด้วยนะครับแล้วพี่น้องก็บอกว่าไอ้การสอยดาวก็ยังมีอยู่ไม่ว่าจะ3จังหวัดหรือจังหวัดไหนกรุงเทพก็มีนะฮะแต่ที่พูด3จังหวัดว่าเพราะว่ามุสลิมส่วนใหญ่อยู่ตรงนั้นยังไงต่อซื้อไปครับ10บาทแล้วก็ไปให้เจ้าหน้าที่ก็จะเอาให้สอยดาวเลือกสอยออกมาปั๊บเปิดมาพัดลม1เครื่องเสียไป10บาทแต่ได้พัดลม4ซา500นี่การพนันไหมการพนันเสี่ยงทายไหมเสี่ยงทายเสี่ยงโชคไหมเสี่ยงโชคแล้วให้เขาไป10บาทแล้วมันเกิดไม่ได้ล่ะไม่ได้อะไม่ได้ก็แสดงว่าเราก็เสียสิทธิ์แค่10บาทนั่นแหละคือการเสี่ยงทายการสูญเสียไปเลย10บาทและเหตุผลอะไรที่ต้องสูญเสียไป10บาทที่ต้องไปให้เขาการสร้างค่านิยมแบบนี้เนี่ยเป็นการสร้างค่านิยมที่ให้คนนั้นมีความหวังลมๆแรงๆแล้วก็ไปสร้างพฤติกรรมไม่ให้คนอยากทำงานอยากจะซื้อหวยเบอร์นะครับแล้วพอถูกหวยเบอร์มา30ล้านก็มานั่งทะเลาะกันอีกนะครับแล้วก็คนที่ถูกหวยนะครับพี่น้องฟังผมให้ดีนะคนที่ถูกหวยแม้ว่าเขาจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามสุดท้ายวันนี้ตังค์เขาก็ไม่เหลือเพราะมันเป็นเงินร้อนตังค์ไม่เหลือนะครับนะมีคนหนึ่งออกมาให้สัมภาษณ์ผมพอดีนั่งดูข่าวพอดีเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้มาเงินนะถูกรางวัลที่หนึ่งอย่างที่ว่าเนี่ยครับญาติเยอะเลยทำนู่นทำนั่นทำนี่สุดท้ายวันนี้เหลือรถกระบะหนึ่งคันเหลือรถกระบะหนึ่งคันคิดดูกันละกันเรือรถกระบะหนึ่งคันนะครับจาก30ล้านเนี่ยนั่นแสดงเห็นว่าเป็นเงินร้อนนะครับไม่ว่าจะไปอยู่กับใครก็ตามยิ่งมาอยู่กับมุสลิมถือว่าเป็นเงินฮารามถือว่าเป็นเงินฮารามคราวนี้เราทราบแล้วนะครับว่าการเขียนมุสลิมเขียนไปรษณียบัตรแล้วก็ไปชิงโชคไม่ว่าจะไปชิงโชคที่สำนักไหนก็ตามนี่นะครับแล้วก็ถามว่ามันเป็นเรื่องการพนันไหมเป็นการพนันถามว่ามีความผิดไหมมันมีความผิดมันมีความผิดครับประการต่อมาเมื่อรู้ว่าเป็นความผิดแล้วทำยังไงที่ส่งไปแล้วให้เราตอบ้าตัวครับให้เราอิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำนึกผิดเพราะเราเพิ่งมาทราบแล้วก็ต่อไปจะไม่ทำแบบนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าสมมุติว่าได้สิ่งได้รางวัลถูกรางวัลอะไรก็ตามทำยังไงครับอาจารย์ผมส่งไปแล้วผมก็ตอบบ้านแล้วผมไม่รู้ผมก็ตอนนี้ผมก็รู้แล้วผมก็ไม่ยุ่งแล้วทางแก้ไขก็คือว่าให้เรานั้นสละสิทธิ์ไปเลยไม่ต้องไปสนใจรางวัลที่เราได้แม้ว่าจะเป็นเงิน10ล้านก็ตามพี่น้องเชื่อผมไหมนี่ก็เป็นการวัดอีหม่านนะครับแม้ว่าเราจะได้10ล้าน20ล้าน5ล้านหรือ30ล้านต้องไม่ไปเอาเพราะเงินนี้เงินฮารามเงินเป็นที่ต้องห้ามแล้วก็บรรดาตุ๊กขูอุลามะบ้านเราก็รณรงค์กันเชิญชวนบอกกันในเรื่องของการเล่นการพนันในรูปแบบชิงโชคนี้ว่ามันเป็นที่อนุญาตก็ตรงนี้ก็หวังว่าพี่น้องจะคงเข้าใจแล้วก็จะได้นำปฏิบัติไปบอกลูกบอกหลานว่าเรื่องของการพนันการเสี่ยงโชคการเสี่ยงทายนั้นไม่เป็นที่อนุญาตในหลักการของอิสลามแล้วก็สิ่งที่มันจะตามมาก็คือการสร้างค่านิยมผิดๆนะครับให้แก่คนที่นั่งอยู่กับบ้านนะครับมีอาชีพหนึ่งนะไม่รู้เป็นอาชีพหรือเปล่าผมไม่ใช่อาชีพสิก็มีพี่น้องมีนักข่าวไปสัมภาษณ์นะครับหลายคนนะครับมีอาชีพ เป็นเรียกอาชีพแล้วกันมีพฤติกรรมก็คือมีพฤติกรรมก็คือเขียนไปรษณียบัตรพวกนี้
อะไรที่เขาชิงโชคเขียนไว้หมดเลยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเอารางวัลแล้วก็รางวัลก็ได้ด้วยนะครับอ้าวนะพี่น้องเข้าใจเนาะเดี๋ยวผมจะตอบที่พี่น้องถามมาที่มันเกี่ยวข้องนะครับการพนันเนี่ยเราไปร่วมแข่งกีฬาโดยมีค่าสมัครและมีรางวัลถ้าชนะเป็นการพนันไหมประเด็นนี้ผมจะพูดนะครับนะประเด็นต่อมานะครับประเด็นต่อมาเดี๋ยวอันนี้จะตอบให้นะฮะเพราะมันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวเนื่องกันอยู่ประเด็นต่อมาก็คืออาจารย์ก็มันมีน้ำอัดลมมันมีเขาเรียกอะไรชาเขียวมันมีนมข้นนะมีนมข้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ซื้อมากินประจำเสร็จแล้วเราก็แกะซองไอ้แกะอะไรนะไอ้กระดาษมันน่ะแล้วก็เขียนแล้วก็ส่งไปเนี่ยจะได้ไหมนะครับผมเนี่ยกินชาเขียวอยู่ประจำอยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยช่วงเนี้ยชาเขียวเขาแจกของเนี่ยโดยเปิดฝาเนี่ยอ้าวได้มาอ้าวได้นาฬิกาแล้วก็ไปแลกพี่น้องครับเหตุการณ์นี้แบบนี้นะฮะเชคมินบาสนะรอฮิมาฮุลลอฮ์ได้เคยตอบเอาไว้นะครับผมประทับใจในคำตอบนี้มากนะครับมีพี่น้องก็ถามบอกว่าถ้าสินค้าหนึ่งเขาต้องการจะแจกของขวัญเนี่ยแจกของรางวัลโดยการเขียนฉลากส่งไปชิงโชคเนี่ยได้หรือไม่เชคมินบาสบอกว่าตอบไม่ได้เพราะอะไรเพราะการทำอย่างนี้แสดงว่าบริษัทนี้มีความสามารถมีเงินพอที่จะแจกรางวัลแจกรถเก๋งแจกทองคำแล้วก็ เรียกว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถที่แจกและในขณะที่คู่แข่งหรือว่าสินค้าแบบเดียวกันบริษัทอื่นเขาไม่มีความสามารถการทำอย่างนี้ถือว่าเป็นการไปเป็นการแสดงถึงความเป็นมือใครยาวสาวได้สาวเอานี่อธรรมต่อสินค้าคนอื่นโอ้โหเชคบินบาสพูดสุดยอดเลยนะครับเชคบินยัดพูดสุดยอดเลยนะครับพี่น้องพูดให้เห็นภาพเลยว่าถ้าเขาถ้าบริษัทเราเนี่ยมีความสามารถเราแจกได้สิแต่บริษัทนมข้นหวานเหมือนกันยี่ห้อหนึ่งแต่เขาไม่มีความสามารถเขาก็ไม่แจกแสดงว่าเราเนี่ยขายสินค้าไปเหนือคู่แข่งไปข่มคู่แข่งจนกระทั่งคู่แข่งไม่สามารถตีตลาดได้เนื่องจากไม่มีของแจกเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะซื้อของแจกนี่คือสิ่งที่ผิดในเรื่องของการค้าขายประการต่อมาของรางวัลที่แม้ว่าเราจะซื้อประจำก็ตามแต่เราต้องเขียนแล้วไปชิงโชคก็ถือว่าไม่เป็นที่อนุญาตเหมือนกันพี่น้องกินชาเขียวทุกวันใช่ไหมครับกินเสร็จเปิดฝาแล้วก็เอาฝาทิ้งถังขยะแล้วพี่น้องก็ดื่มหรือไม่ต้องการให้ใครเอาฝาของเราไปชิงโชคพี่น้องก็ทำลายทิ้งแค่นั้นแหละครับบริสุทธิ์ใจมากๆอ่ะก็เราบอกเรากินชาอยู่ทุกวันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับรางวัลแสดงว่าเราที่บางคนนี่อันนี้ผมเห็นเลยนะครับคือไปซื้อเสร็จแล้วก็เปิดแล้วเขาเอาฝานะครับเปิดเสร็จเขาเอาฝาเลยนะแล้วก็น้ำเขาก็ไม่กินนะครับเขาเอาเฉพาะฝาเพื่อจะส่งไปชิงโชคนะครับฉะนั้นบอกกับพี่น้องว่าขวดหนึ่ง10บาท20บาทแต่รางวัลมันเป็น1ล้านบาทไปแจกถึงบ้านถ้าหากว่าจับฉลากได้แล้วก็ฝาที่เราส่งไปนี่พี่น้องครับมันเป็นสิ่งซึ่งสังเราไม่สามารถทำได้นะบอกกับพี่น้องนะครับว่าการทำอย่างนี้ถือว่าเป็นการเล่นการพนันหรือการเสี่ยงโชคยอมที่จะซื้อชาเขียวหรือน้ำอัดลมหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นสินค้าแล้วก็เขียนจดหมายไปแล้วก็เอาตราของสินค้าหรือว่าเครื่องหมายการค้าของเขาจะส่งตามไปด้วยนะครับแล้วจับฉลากแล้วเราก็ได้รางวัลอันนี้คือถือว่าหลักการของศาสนาไม่อนุญาตโดยเด็ดขาดพี่น้องถามมาสักครู่นี้บอกว่าแล้วตกลงการเขียนชื่อนะครับไปบนไปรษณีย์แล้วก็ส่งไปทายผลบอล นี่นะครับผลบอลโลกปีนี้ก็เป็นที่ต้องห้ามฮารอมเช่นเดียวกันประการต่อมาครับก็เป็นสิ่งที่พี่น้องถามยังอยู่ในเรื่องอยู่ก็คือการที่พี่น้องได้เล่นฟุตบอลเดี๋ยวจะมีเรื่องแข่งนกกงหัวจุกนะครับเรื่องของฟุตบอลเราไปแข่งกีฬาฟุตบอลง่ายๆเลยนะพี่น้องนะง่ายๆเลยผมเนี่ยทีมรับผ่านสมมุติก็ไปสมัครมัสยิดดารุลมุกอรอบีนมาสมัคร
มัสยิดอะไรล่ะมัสยิดต้นสนมาสมัครมัสยิดอาติมาสมัครมัสยิดคูยามาสมัครแต่ละทีมนี่นะครับเมื่อลงไปสมัครแล้วเนี่ยก็เสียคนละ500บาทอันนี้กว่า 1,000 พอเสียค่าสมัคร 1,000 บาทปุ๊บก็แข่งกันสุดท้ายสมมุตินะทีมลอฟฮานชนะเงินรางวัลที่ลงไปเนี่ยหักค่าใช้จ่ายอะไรเรียบร้อยแล้วจากเงินรางวัลนี้ก็เอามาให้ลอฟฮานอย่างนี้ถือว่าเป็นการพนันไม่สามารถทำได้ครับแล้วในอิสลามสามารถทำยังไงบ้างในกรณีแบบนี้อุลามาอธิบายแบบนี้ว่ามุสลิมเนี่ยลงขันกันทีมลอฟฮานมาแข่งขันฟุตบอลทีมหนองจอกมาแข่งขันฟุตบอลทีมลำหินทีมมินบุรีมาแข่งขันฟุตบอลเสร็จแล้วเงินเนี่ยได้ลงขันคนละ1,000 บาทได้มาแล้วจากทีมต่างๆมาแล้วได้มาแล้ว 30,000 บาทนะหักค่าเช่าค่าอะไรเรียบร้อยค่าพนักงานอะไรที่จะต้องใช้เขานะครับถ้าตำรวจค่าจราจรปุ๊บเหลือ 25,000 สมมุตินะนี่สมมุตินะครับพอแข่งขันกันเรียบร้อยเสร็จแล้วปั๊บทีมที่ชนะสูงสุดก็คือทีมของรัฟฮานแต่เงินนี้รัฟฮานไม่ได้เอาเงินนี้ไปให้กับเด็กกำพร้าเอาเงินนี้ไปให้กับคนยากคนจนเงิน 25,000 ที่เหลืออย่างนี้ศาสนาอนุญาตให้เล่นครับนี่วิธีที่1วิธีที่2ทีมรัฟฮานลงไปทีมหนองจอกลงไปนะสมัครกันคนละ 1,000 บาทสมัครไปแล้วเรียบร้อยเลยปั๊บแข่งขันกันนะครับแข่งขันกันนะครับเสร็จแล้วถ้าหากว่าทีม1ทีมใดชนะทีม1ทีมใดชนะเงินนี้เป็นของใครนะครับเป็นของสิ่งที่เราได้ตกลงกันว่าคือมอบให้กับคนยากจนมอบให้กับเด็กกำพร้าอย่างที่ผมบอกข้างต้นอันนี้ไม่เป็นไรได้หรือแต่ละทีมลงขันกันไปแต่ละทีมมาสมัครกันลงขันแต่ไม่ต้องเสียค่าสมัครนะครับไม่เสียค่าสมัครรับพานก็ไปลงสมัครแข่งฟุตบอลปรากฏว่าแข่งขันเรียบร้อยแล้วทีมหนองจอกได้แล้วก็ก่อนที่จะมีการแข่งขันกันรับพานประกาศว่าถ้าใครชนะฉันจะให้รับพานจะให้ 10,000 บาทโดยทุกคนไม่เสียค่าสมัครเลยนะครับอย่างนี้อนุญาตอย่างนี้อนุญาตนึกภาพให้ดีนะฮะทุกคนทีมหนองจอกทีมมินบุรีมาสมัครแข่งกันรัฟฮานก็สมัครแข่งด้วยแล้วรัฟฮานบอกว่าถ้าทีมไหนชนะก็จะให้รางวัลนะรางวัลเป็นโล่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ไม่เป็นไรประการที่3มีสปอนเซอร์นะครับทีมรัฟฮานก็ลงทีมหนองจอกก็ลงทีมมินบุรีก็ลงปรากฏว่ามีสปอนเซอร์สมมุติว่าบังมินแล้วกันบังมินค้าสัตว์ปีบังมินบอกว่าถ้าใครชนะบังมินจะฮาดียะให้ทีมนั้น 10,000 บาทมีสปอนเซอร์อย่างนี้เนี่ยอนุญาตเหมือนกันเห็นไหมครับถ้าทำแบบนี้ไม่เป็นไรฉะนั้นมุสลิมสามารถเล่นกีฬาแล้วก็ใช้กฎแบบนี้ได้แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามทีมฟุตบอลหรือทีมนักกีฬาต้องลงสมัครและเสียค่าสมัครแล้วเมื่อเสียค่าสมัครไปแล้ว 1,000 หรือ500บาทหรือ300บาทเสร็จแล้วทีมไหนชนะก็เงินจากตรงนี้แหละมาให้ทีมนั้นอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องการพนันไม่อนุญาตเข้าใจนะชัดเจนนะครับประการต่อมาการเล่นนกกงหัวจุกหรือการเล่นนกเขาผมเนี่ยได้นั่งดูรายการขอคิดด้วยคนนะครับขอโทษนะกบในกะลานะกบในกะลาเขาก็ไปถ่ายทำวิถีของการของการเลี้ยงนกเขาแล้วก็กงนกเขาซึ่งมีราคาแพงมากบางกงนึงเป็นแสนนะครับเป็นล้านยังมีนกเขาบางตัวเป็นล้านยังมีเขาก็ไปถ่ายทำวิถีแล้วก็สิ่งที่พลาดไม่ได้เลยเขาลงไปที่จังหวัดปัตตานีเพราะว่าเป็นหมู่บ้านรายใหญ่ที่ทำกงของนกกงหัวจุกเขาก็ไปถ่ายทำก็สัมภาษณ์กันไปอันนี้ก็เรื่องปกตินะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องหนึ่งก็คือว่าคนที่เลี้ยงนกกงหัวจุกเนี่ยเขาจะมีวันหนึ่งเขาจะนัดแข่งขันกันเพราะมันแข่งหลายที่ทางทีมงานกบนกกะลาเนี่ยก็ไปเหมือนกันไปถ่ายทำก็ปรากฏว่า
ขาบอกเลยนะครับว่าทีมเนี่ยเป็นมุสลิมด้วยนะฮะคนที่เขาไปถ่ายบ้านมุสลิมเขาก็ไปเอาสตังค์ไปสมัคร300บาททุกทีมนกกงหัวจุกเนี่ยเราเนี่ยโอ้โหพี่น้องเป็นร้อยนะครับทีมละ300บาทปรากฏว่ารางวัลที่1เนี่ยคือ100,000บาทเขาจะตังมาจากไหนก็แล้วแต่100,000บาทรางวัลต่อมาก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รางวัลต่อมาก็จะเป็นพัดลมเป็นหม้อหุงข้าวมอเตอร์ไซค์ก็มีนะครับแจกมอเตอร์ไซค์ก็มีซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับบอกให้รู้นะครับว่าการทำอย่างนี้เราก็ได้ไปแข่งนกกงหัวจุกสมัครไป300บาทปรากฏว่าเราได้รางวัลที่1ก็ได้100,000บาทลงสมัคร300บาทได้รางวัล100,000บาทนี่เรื่องการพนันแน่นอนครับไม่อนุญาตอ้าวอาจารย์แล้วคนที่มีนกกงหัวจุกล่ะเขาอยากต้องการที่จะไปแข่งขันให้มีเสียงไพเราะแล้วเขาจะได้รู้ว่าเออเขาจะเป็นนกเขาของเขาเนี่ยนกกงหัวจุกเขาจะเสียงดีไหมก็ลงไปแข่งขันสิครับก็อย่างที่ผมว่าอ่ะลงไปเลย300บาทลงแบบเขาเลยครับ300บาทนะอ่ะ300บาทคนมาลงแข่งขัน120ตัวเอา200ตัวแล้วกันคูณ200 60,000 บาทจำนวนเงิน 60,000 บาทสมมุติว่านกกงหัวจุกของผมชนะผมไม่ได้ 60,000 นะ 60,000 บาทไปให้กับเด็กกำพร้าไปสร้างปอนเนาะไปให้กับคนยากจนไปให้กับแม่ม่ายอันนี้ไม่เป็นไรก็แสดงว่าเราเนี่ยจะได้รู้ไงว่านกของเราเนี่ยเสียงเพราะไม่เสียงเพราะภูมิใจและภูมิใจชนะเลิศมาชนะเยอะแต่ไม่ได้ตังค์นะตังค์ไว้ให้คนอื่นหรือไม่มีการลงขันเลยนะครับแต่มีสปอนเซอร์บอกว่าใครชนะเดี๋ยวฉันให้10,000โดยทุกคนไม่ได้ลงขันเลยอันนี้เนี่ยถ้าผมนกกงหัวจุกของผมแข่งขันชนะขันชนะร้องชนะผมก็ได้เงิน10,000บาทจากคนที่เป็นสปอนเซอร์ไม่ได้มาจากการลงสมัครอันนี้ได้ไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาเลยนะหรือผมเนี่ยสมัครนกกงหัวจุกทุกคนก็มาสมัครแต่ไม่มีใครเสียค่าสมัครเลยแม้แต่คนเดียวแต่ผมก็ประกาศว่าถ้าใครชนะเลิศชนะเลิศรางวัลที่1ผมจะให้10,000บาทอันนี้ไม่เป็นไรเพราะเราสมัครใจให้ไม่มีเรื่องการพนันเลยนี่นะครับพี่น้องเป็นเรื่องที่ศาสนาเนี่ยอุลามะห์เขาก็ได้วางบทบัญญัติแบบนี้วางกฎเกณฑ์แบบนี้แต่ถ้าหากว่าเราไปลงขันกันแล้วเราได้รางวัลเราเสียไป300บาทได้รางวัลมากกว่า300บาทก็ผิดแน่นอนนะครับนี่เรื่องการพนันแน่นอนหรือไม่ได้ก็คือการเสี่ยงทายนั่นแหละครับลงไปก่อนนกเราน่าจะได้นกเราน่าจะร้องเสียงเพราะแต่เสียไปแล้ว300บาทฟรีๆรางวัลก็ไม่ได้แต่ถ้าได้รางวัลนั่นก็หมายรวมว่าเราได้สิ่งที่มันเป็นของฮารอมของต้องห้ามมานะครับประการต่อมาเนี่ยพี่น้องสักครู่นี้ได้ถามนะครับบอกว่านะเดี๋ยวก่อนนะมีเรื่องการพนันนะอันนี้พี่น้องถามมาดีนะครับแข่งขันนกกงหัวจุกแข่งขันนกเขาตาม3จังหวัดในอ่านที่พี่น้องเขียนมานะครับการพนันทั้งนั้นทำไมไม่มีผู้รู้ออกมาเตือนบ้างยิ่งกว่านั้นผู้รู้บางคนเล่นเองอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ถ้าถามผู้รู้ทุกคนคงไม่ตอบผิดไปจากผมที่ตอบเนาะนี่นะครับสลากออมสินเป็นเงินสะสมถูกรางวัลได้ไหมครับไม่ได้ครับเพราะว่าออมสินเนี่ยธนาคารออมสินเนี่ยมีเรื่องของดอกเบี้ยอยู่แล้วมีให้ดอกเบี้ยแล้วก็รางวัลที่ธนาคารออมสินมาให้เราก็คือรางวัลของดอกเบี้ยที่เป็นรางวัลยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับพี่น้องจะไปสะสมแล้วมีอะไรเพิ่มมาเงินเพิ่มมาหรือพี่น้องไปลงสลากของมีนะสลากของธนาคารออมสินมีแล้วพี่น้องก็ได้เงินปันผลมาอันนี้เป็นเงินดอกเบี้ยที่เขาให้มาไม่ได้นะครับนะไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้นะครับอาจารย์ครับและแข่งบอลชิงรางวัลตามมัสยิดต่างๆสมมุติค่าสมัครทีมละ 2,000 ทีมชนะได้ 20,000 แบบนี้ฮารอมไหมครับอันนี้อธิบายไปแล้ว
เสียไป 2,000 แล้วก็ได้ 20,000 อันนี้แน่นอนชนะอันนี้แล้วก็ได้รางวัลนี้นะครับไม่ได้นะอันนี้ผมอธิบายไปแล้วนะฮะมุตฟานะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ต้องเสียค่าทีมนะ เขตหนองจอกมุสลิมมัสยิดมี30หลังขอโทษ50หลังนะครับทุกมัสยิดส่งคนมาเล่นฟุตบอลทีมไหนชนะได้ 20,000 บาท 20,000 บาทนี้เราไปหาสปอนเซอร์มาอันนี้ไม่เป็นไรแต่ละทีมมีเงื่อนไขว่าต้องไม่ลงสตังค์แต่ถ้าแต่ละทีมลงสตังค์ 20,000 บาท2,000 บาทและพอชนะได้ 20,000 บาทอันนี้แน่นอนนะครับเป็นการพนันแน่นอนนะครับก็อยากให้พี่น้องได้ทบทวนนะครับได้ทบทวนแล้วก็ได้พิจารณานะครับดีมากนะฮะนานๆเราพูดเรื่องนี้มันก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้พูดกันนะครับอาจารย์ไปซื้อกระเบื้องยี่ห้อหนึ่งทำยอดซื้อในรายการมีรายการรางวัลสัมมนาคุณให้กับลูกค้าเป็นตู้เย็นเป็นพัดลมเป็นเตารีดโดยเขาเขียนบัตรให้ผมมีบัตรช่างรับเหมาได้รางวัลรับได้ไหมครับนี่นี่นี่โอ้โหเอาใหม่เอาใหม่ไม่ต่างอะไรกับไปที่ห้างครับไปที่ห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็อะไรนะผมเอาใหม่ก่อนจะตอบวันนี้ผมขอยกตัวอย่างใหม่ผมเนี่ยเป็นครูพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมจะไปสอนหนังสือเด็กซึ่งเด็กมีในห้องเนี่ย50คนห้องเนี่ยนะมี50คนเสร็จแล้วผมก็มีสปอนเซอร์มาให้ผมรางวัลอยู่10รางวัลเช่นเป็นนาฬิกาปลุกก็แล้วกันหรือเป็นนาฬิกาแล้วกัน10เรือนผมก็ว่าอันเด็กนักเรียนวันนี้มีข่าวดีมีสปอนเซอร์มาให้ครูนะแล้วก็จะมาแจกพวกเธอในห้องมี50คนแต่รางวัลมีแค่10คนแบบนี้เราจับฉลากไม่เป็นไรเพราะเด็กไม่เสียอะไรเลยเด็กไม่เสียแม้แต่บาทหนึ่งมีสปอนเซอร์มาให้แบบนี้การจับฉลากแบบนี้ไม่เรียกว่าการเสี่ยงทายแต่มันหมายถึงว่าเป็นเรื่องของรางวัลที่เราจะให้กับใครให้กับคนที่เป็นในห้องเรียนเราแต่เนื่องจากว่ารางวัลเรามีจำนวนน้อยเราก็เลยต้องจับฉลากอันนี้ไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นไรประการต่อมาถ้าสินค้าใดก็ตามที่เราซื้อสมมติว่าเราซื้อนี่นะครับซื้อนี่เครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขแล้วเขาก็มีขนมเนี่ยมัดเอาไว้แถมมามัดเอาไว้แล้วเราไปซื้อแบบนี้เนี่ยเขาเรียกของฮาดียะของฮาดียะนะครับอันนี้ซื้อไปสิเขาเรียกของแถมเหมือนกันนะครับเวลาเปิดตัวสินค้าใหม่เนี่ยเขาก็จะลดราคาหรือไม่ก็มีของแถมขนมแบบเหมือนจะเอามาล่อแต่แล้วเขาให้ทุกคนไงให้ทุกคนที่ซื้ออันนี้ไม่เป็นไรแต่อย่างในกรณีนี่นะครับเราไปซื้อกระเบื้องนะครับเราไปซื้อกระเบื้องถ้าสมมติว่าเราไปซื้อกระเบื้องแล้วลดให้เราอันนี้แน่นอนไม่มีปัญหารับได้เลยนะครับรับได้เลยหรือเราไปซื้อกระเบื้อง 50,000 บาทเขาบอกว่าเขามีจักรยานแถมอันนี้เขาเรียกให้ของแถมแต่ต้องมาเขียนแล้วก็ไปจับรางวัลอันนี้ไม่ได้ต่างกันไหมต่างกันนะครับเนี่ยผมเนี่ยเป็นช่างนะรับเหมาก่อสร้างไปซื้อกระเบื้องเขาเยอะเป็นแสนเลยเขาบอกโอ้นี่ช่างมาซื้อมาเป็นแสนเลยเดี๋ยวนี่เลยสัมมนาคุณเลยนี่แถมให้แถมกระเบื้องเพิ่มหรือมีจักรยานมีนาฬิกาไปสักเรือนนึงอันนี้เขาเรียกว่าของฮาดียะให้ทุกคนที่ทำแบบนี้ได้หมดแต่ถ้าบอกว่าอ่ะซื้อเยอะเหรออ้าวก็เอาไปเขียนแล้วก็ไปหยอดกล่องแล้วก็เราจับรางวัลอันนี้ไม่ได้นะเข้าใจนะกี้พี่น้องถามถ้าเราฝากเงินปกตินะครับธนาคารกรุงไทยอยู่ๆเขาก็ให้ดอกเบี้ย1บาทต่อเดือนแบบนี้ได้ไหมครับเขาให้ดอกเบี้ยเนี่ยเป็นเรื่องเงื่อนไขของธนาคารอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่สามารถเอาเงินดอกเบี้ยนั้นมาได้เราต้องเอาไปทำสาธารณประโยชน์ไปให้โรงพยาบาลของรัฐบาลนะครับฮะคุณมุตฟาบอกว่ามาอัพทีครับตะกี้คุยเรื่อง
ค่ายสุดค่ายสุขครับเลยไม่ทันฟังต้องตัดคลิปตอนคืนตอบคืนนี้ซะแล้วนะฮะได้หลายหัวข้อเลยอ๋อครับครับนะทีมงานเรานะฮะนะพี่น้องบอกว่าฝากส่งฝาอิชิตันนะครับชิงโชคได้ไหมนะครับไม่ได้ครับสำหรับมุสลิมชิงโชคไม่ได้พี่น้องจะซื้อชาเขียวมากินก็กินนะครับอย่าไปชิงโชคนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นการเสี่ยงทายหรือเป็นการพนันนะครับไม่อนุญาตนะนะครับเรื่องอื่นผมขอไม่ตอบนะอันนี้ขอเป็นเรื่องการพนันนะครับเป็นเรื่องของการพนันนะครับเคยไปรับจ้างเป็นทองคำไม่ได้สละสิทธิ์แต่ได้มาแล้วขายและจ่ายไปเพื่อสาธารณประโยชน์ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาผิดไหมคะอ๋อเคยจับรางวัลแล้วได้เป็นทองคำมาฟทีนะครับอันนี้ทำไปแล้วคือจริงๆแล้วต้องไม่ไปรับนะครับต้องไม่ไปสนใจสละสิทธิ์เลยแต่เมื่อไปรับมาแล้วเนี่ยก็ตีเป็นเงินธนบัตรแล้วก็ไปทำสาธารณประโยชน์ซึ่งอันนี้ทำถูกไหมทำถูกแล้วล่ะครับแต่อันนี้หมายรวมว่าพี่น้องไม่รู้นะแต่ถ้าตอนนี้ถ้าพี่น้องรู้แล้วเนี่ยไม่ต้องไปรับมาเพราะเมื่อเป็นของเป็นสิ่งที่เป็นการพนันเนี่ยเราไปรับมามันก็ถือว่าผิดละแล้วก็เราก็มาไปต้องไปทำธุระในการเป็นธุระนะครับในการที่จะตีค่าเป็นสตางค์แล้วก็ไปแจกเลยนะแล้วก็ไปทำสาธารณประโยชน์นะครับไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะครับต่อไปก็ไม่ต้องถึงขั้นนั้นเพราะตอนนั้นเราอาจจะไม่ทราบนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย เราทราบแล้วนี่นะครับพี่น้องก็จะได้รับทราบนะครับอาจารย์ครับอย่างมุสลิมเราเนี่ยเล่นหวยไม่ได้อยู่แล้วแต่มาวันหนึ่งเนี่ยมีมุสลิมคนหนึ่งถูกหวยถูกหวยชนไก่แล้วก็โพสเฟซอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์แบบนี้มันสมควรไหมครับแล้วอย่างนี้ควรทำอย่างไรต้องตักเตือนเขาอย่างไรโอ้โหพี่น้องคืองี้อย่างแรกเลยเนี่ยมุสลิมชนไก่ไม่ได้นะครับแล้วก็เล่นหวยไม่ได้แต่ปรากฏว่าเล่นหวยแล้วเนี่ยเขาก็ไปรับสตังมาแล้วก็บอกอัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้หมิ่นมากนะครับนะเนี่ยเสี่ยงที่จะตกมุรตัดด้วยนะครับเพราะว่าเราทำสิ่งที่ฮารอมแล้วละกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เหมือนเราจะดื่มเหล้าเนี่ยบิสมิลลาห์แล้วเราดื่มเหล้าพอดื่มเหล้าเสร็จอัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้ตกมุรตัดนะครับมันถึงว่าคือการหมิ่นเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำซินาไปอ่านดูอาก่อนร่วมหลับนอนอย่างนี้นะครับอันนี้ถือว่าไม่ได้นะครับถือว่าหมิ่นมากนะเกือบจะตกมุรตัดนะครับหรือท่านเนียดไม่ดีก็ตกมุรตัดนะครับก็ดูที่เนียดด้วยนะครับอ่ะประเด็นนี้ถือว่าเขาเป็นทำความผิดเป็นบาปใหญ่ซ้อนบาปใหญ่ยังไงอะครับบาปหนึ่งก็คือไปเล่นการพนันแล้วก็ไปถูกนะครับแล้วก็ไปเอามานะครับแล้วก็อันบาปที่สองก็คือเขาเอาความผิดที่เขาทำเนี่ยมาลงเฟซนะครับความชั่วที่เราทำควรที่จะปกปิดเรากลับกระจายให้คนอื่นอันนี้เป็นความผิดและความผิดนี้เป็นความผิดที่ในที่สาธารณชนด้วยนะเป็นสาธารณชนที่ใหญ่มากเขาทั่วโลกรู้หมดเลยข้อที่3ก็คือ เราได้กล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ในสิ่งที่เราทำความผิดอันนี้เป็นบาปใหญ่นะครับต้องเตาบาตัวนั้น3ข้อหาเลยนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับเราทำผิดแล้วเนี่ยต้องสำนึกแล้วก็มีความเสียใจมีความสลดไม่ใช่ประกาศลงเฟซอัลเลาะห์นะไม่ได้เนาะเตือนแต่ต้องเตือนต้องเตือนเขาเลยครับไปเตือนส่งทางข้อความไปเตือนเขานะฮะอย่าไปเตือนในหน้าเพจนะครับไปเตือนเขานะบางหรือนี้เอาลงเถอะลบก่อนนี่มันเป็นสิ่งผิดนะบางไปลงอย่างนี้ได้ไงแล้วบางทำของฮารอมอยู่บางเอาลงแล้วก็ไปกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ไม่ได้นะบางเอาลงนะมันจะเสียหายนะครับแล้วเราก็เตือนเขาให้เขาออกก่อนแล้วก็เตือนเขาให้เขาเตาบ้าตัวนะบางอย่าเอามานะเงินนี้เป็นเงินไฟนะเงินร้อนนะบางต้องคิดให้ดีนะอะไรประมาณนี้นะครับไหนล่ะผมพูดไปแล้วนะฮะเรื่องของการพนันนะครับเรื่องของการแข่งกีฬาแล้วก็อะไรนะอะไรล่ะ
เรื่องการพนันนะครับแข่งกีฬาแล้วก็สมัครยังไงอันนี้ผมพูดไปแล้วนะครับก็น่าจะเข้าใจนะครับพี่น้องคำถามอื่นผมขอไม่ตอบนะครับนะเพราะว่าเราขอคุยเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับพี่น้องอันนี้เป็นคำถามที่พี่น้องได้อยู่ในเงื่อนไขอยู่นะครับแล้วถ้ากรณีที่เรารับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งมาเป็นประจำอยู่แล้ว10ปีและหนังสือพิมพ์ฉบับนี้จัดกิจกรรมโดยการร่วมทายผลฟุตบอลหรือร่วมทายอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยตัดชิ้นส่วนของหนังสือพิมพ์แบบนี้ได้ไหมคะเอาใหม่หนังสือพิมพ์เขาให้มาหรือพี่น้องซื้อครับซื้อเล่มหนึ่ง10บาทแต่ว่าทายส่งไปทายผลฟุตบอลได้มา10ล้านบาทได้รถเก๋ง1คันอันนี้เสี่ยงทายแน่นอนนะครับเป็นการพนันหรือพี่น้องไม่ได้ซื้อนะครับไปขอเข้ามาเนี่ยตรงเนี้ยช่วงเนี้ยขอเข้ามานะไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปขอเข้ามานั่นแสดงว่าพี่น้องไม่ได้ลงทุนอะไรนะครับแต่ต้องการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายอยากได้ของรางวัลอันนี้ก็ถือเป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายเรื่องว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการพนันเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเราชีวิตมุสลิมเนี่ยให้ลงทำมาหากินนะครับเก็บเงินออมเงินแล้วก็ไปซื้อสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ไปชิงโชคนะครับอยากได้จักรยานอยากได้มอเตอร์ไซค์อยากได้รถเก๋งโดยทางอ้อมโดยการที่เราส่งฉลากไปชิงโชคนะครับอันนี้ศาสนาอิสลามไม่อนุญาตศาสนาอิสลามบอกว่าถ้าเราเข้าไปในป่าแล้วก็ไปเก็บฟืนมาแล้วเอาฟืนนั้นน่ะมาขายในตลาดยังดีกว่าไปขอคนอื่นนั่นแสดงให้เห็นว่าศาสนาอิสลามสอนให้เราเนี่ยลงมือทำสอนให้เราลงมือในการที่จะทำมาหากินไม่ใช่ไปเสี่ยงชาเสี่ยงติ้วเสี่ยงทายไปเล่นการพนันซื้อสลากมาความหวังลมๆแรงๆอันนี้ไม่ต้องนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามอย่างยิ่งยวดนะครับที่ต้องออกห่างนะครับอ่ะผมขอตอนท้ายๆนะครับเพราะว่าเวลาในหมดแล้วนะอันนี้แถมให้เนาะTikTok เล่นเกมตอบคำถามในรายการฟุตบอลแล้วได้รางวัลเป็นเสื้อกีฬาแบบนี้ได้หรือไม่คะอันนี้มันก้ำกึ่งหน่อยคืออย่างนี้เนื่องจากว่าสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นการตอบเนี่ยอย่างสมมุติว่าที่โรงเรียนของเรานะครับมีการตอบแข่งขันกันใครตอบมาแล้วก็ได้รางวัลนี่ยังพอได้นะครับและรางวัลนั้นเนี่ยก็คือรางวัลที่เราไม่ได้ไปลงทุนไม่ต้องเสียอะไรเลยมีสปอนเซอร์มาให้อันนี้ยังพอทำเนานะครับอันนี้ยังพอทำเนาเช่นผมบอกว่าพี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตตอนอายุเท่าไหร่พี่น้องก็บอกว่าใครตอบถูกผมจะให้เสื้อ1ตัวอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเรื่องของการฮะดียะห์ให้โดยพี่น้องตอบคำถามมาโดยพี่น้องไม่เสียสตางค์แม้แต่บาทเดียวอันนี้ยังพอได้นะครับครับผมฝากเงินกับธกส.นะครับอะไรล่ะเนี่ยของแล้วก็ทวีโชคอะไรอันนี้ต้องเขียนมาใหม่นะครับคุณพิทักษ์บอกว่าสมัยก่อนเครื่องดื่มบำรุงกำลังเนี่ยครับเครื่องดื่มชูกำลังนี่แหละครับมีการสะสมฝาขวดสำหรับแลกบวกเงินเช่นนี้นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเครื่องดื่มแลกเป็นแก้วผมยังเคยแลกมาเลยครับแบบนี้ได้ไหมครับง่ายๆนะครับกรณีของการมีส่วนลดการซื้อแล้วไปแลกนั้นเนี่ยมันเป็นการสมนาคุณจากของบริษัทอันนี้ไม่เป็นไรนะครับมันไม่ได้มีเสียงทายเสียงติ้วอะไรนะครับไม่เกี่ยวเรื่องการพนันเลยทำไมอะครับสมมติว่าพี่น้องซื้อกาแฟกระป๋องมาแล้วเขาบอกว่าเอาตรงเนี้ยของส่วนของกาแฟเนี่ยแล้วก็บวกอีก5บาทไปแลกของอันเพิ่มเนื่องจากว่าพี่น้องสนับสนุนกิจกรรมของเขาอันนี้ไม่ได้เรื่องของเสี่ยงทายเสี่ยงที่เขาลดราคาให้นะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับยังพอทำเนานะยังพอได้นะครับก็ต้องดูเป็นกรณีไปมันบางอย่างมันก็มีความละเอียดอ่อนอยู่เหมือนกันนะครับบริษัทหนึ่งนะครับเขาจะแจกทองคำอ๋อเป็นเรื่องของโทรศัพท์นะ
เรื่องของโทรศัพท์นี่มีมุมเยอะมากนะฮะบริษัทบริษัทหนึ่งนะฮะที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นี่แหละครับเขาจะแจกทองคำสัมมนาคุณให้สัมมนาคุณให้กับลูกค้าใช้เครือข่ายเขาโดยที่เขาให้ส่ง SMS เข้าไปฟรีไม่เสียค่าส่งเพื่อจับเบอร์ลูกค้าผู้โชคดีมุสลิมส่งได้ไหมถือว่าเป็นการพนันไหมก็ผมบอกแล้วนะครับว่าเรื่องนี้อธิบายไปข้างต้นแล้วว่าถ้ากรณีที่เราเนี่ยนะเหมือนกับผมยกตัวอย่างเรื่องของโรงเรียนตะกี้เลยนะผมเป็นครูเด็กนักเรียนเนี่ยมาเรียน50คนผมมีของอยู่10อย่างผมต้องการแจกเด็กโดยเด็กไม่ต้องเสียอะไรกับเราเลยนะครับแล้วก็โรงเรียนใครโรงเรียนผมสมมติโรงเรียนผมที่สังกัดอยู่นะฮะไม่ใช่โรงเรียนของคนอื่นก็แสดงว่าเด็กโรงเรียนอื่นห้องอื่นแม้กระทั่งโรงเรียนผมโรงเรียนที่ผมสอนอยู่สมมตินะแล้วก็ไม่ใช่ห้องที่ผมสอนเนี่ยไม่ใช่เป็นครูประจำชั้นเนี่ยเขายังไม่เกี่ยวเลยแล้วผมก็จะแจกเด็กเฉพาะในส่วนของผมเองเนี่ยไอ้แบบนี้เนี่ยครับแบบนี้นะผมก็จับรางวัลเพื่อให้เด็กเพราะเนื่องจากว่าสิ่งของผมมีแค่10อย่างแต่เด็กมี50คนอันนี้ไม่เป็นการพนันประการต่อมาเด็กไม่เสียตังค์สักบาทนึงนะครับเหมือนกันผมเนี่ยเป็นเจ้าของเครือข่ายผมก็มีลูกค้าของผมนะครับหรือมีสมาชิกของผมนะเหมือนกับเนี่ยสมาชิกของรัฐบาลเหมือนกันนะครับพอมีอะไรออกมาใหม่ผมก็มอบให้กับสมาชิกอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ไม่เป็นไรเหมือนกันเขาบอกว่าส่ง SMS ไปไม่เสียค่าอะไรเลยนะครับแล้วเขาก็จะสุ่มเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้ของรางวัลกับเรามาอันนี้ยังพอได้นะครับยังพอได้ผมยังถือว่ายังไม่มีมุมไหนที่มันยังถือว่าเป็นการพนันอยู่ยกตัวอย่างเช่นถ้าต้องเสียสตังค์การที่เรา SMS ไปเนี่ยต้องเสียนะครับอันนี้เนี่ยแม้ว่าจะเสีย1สลึง25สตังค์นะครับหรือเท่าไหร่ก็ตามนี่นะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้แต่ถ้าไม่เสียเลยแล้วก็เขาก็จะจับรางวัลให้เพราะรางวัลเขามีส่วนน้อยให้กับสมาชิกเขาโดยที่เราไม่ต้องเสียอะไรเลยอันนี้เป็นการสัมมนาคุณนะครับให้กับลูกค้าของตัวเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นการลดเป็นการโดยสมัครใจของบริษัทนะเหมือนกับเราไปห้างสะดวกซื้อครับถ้าซื้อ 1,000 บาทเขาก็จะลด 10% นะฮะโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลนี่ผมเคยเจอนะครับถ้าจ่ายสดเนี่ยเขาลด 10% ถ้าจ่ายแบบอันนั้นรูดบัตรเนี่ยเขาไม่ลดเลยก็อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการวิธีการขายหรือว่าจูงใจลูกค้าเพื่อให้มาที่โรงพยาบาลนี้อะไรประมาณนี้อันนี้ไม่เป็นไรนะครับโอ้ทนายกรีมนะเข้ามาด้วยนะครับอย่าสักกะร้อนนะครับทนายกรีมมาเราก็ต้องเลิกแล้วนะครับเพราะว่ามันหมดเวลาแล้วนะครับทนายนะครับคุณปทุมรัตน์ก็เข้ามาเนี่ยคุณมุตฟาบอกว่าเขามาแล้วนะอาจารย์อดุลนาซีดนะครับอาจารย์อดุลนาซีดนะครับก็เข้ามาแล้วก็ท่านก็จะเวรของท่านก็จะเป็นวันศุกร์นะครับที่จะมาให้ความรู้พี่น้องในรายการรับฟังทีวีตอน 5-7 โมงเช้านะครับก็รับชมรับฟังกันนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับตะกี้พี่น้องเขียนมาแล้วก็ผมไม่ได้ตอบเนื่องจากว่าไม่น่าจะมีความเคลียร์นะครับแต่นี้เขียนมาใหม่เอ่ยชื่อก็ได้ครับเพราะไม่น่ามีอะไรนะคุณเขาเรียกเหมือนกับทวีโชคนี่เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับบัญชีทวีโชคนี่นะครับแล้วเขาก็หยิบฉลากมีทองคำมีรางวัลต่างๆเฉพาะลูกค้ากลุ่มทวีโชคอันนี้ยังไม่เป็นไรนะครับก็เหมือนผมจำไม่ผิดก็คือธนาคารอะไรที่เขาแจกฮัชนะครับฮัชหรือว่าอุมรอนี่นะครับก็เป็นสมาชิกเขาก็จับรางวัลอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเราไม่ได้เสียอะไรเลยก็เป็นสมาชิกเขาเหมือนกับอันนี้นะครับถ้าเราไม่เสียอะไรนะครับพี่น้องถ้าเราไม่เสียอะไรเลยแล้วก็วันหนึ่งเขาต้องการเอารางวัลมาให้เราโดยเราเป็นสมาชิกเขาหรือเป็นหน่วยงานอะไรเขาก็แล้วก็แล้วแต่แล้วก็
สินค้านั้นน่ะสินของนั้นเขามีจำนวนน้อยสมาชิกมี 1,000 คนแต่ว่าของรางวัลมี100คนเขาก็จับฉลากให้หรือสุ่มให้อันนี้ไม่เป็นไรนะครับวันศุกร์นี้อาจารย์มูริตไปคุณตบาที่ทิวทีแจ้งวัฒนะครับพี่น้องนะครับคุณมุตฟาก็เข้ามานะครับคุณอินอาร์มบอกว่าเพิ่งรับชมค่ะยาสักกันนะครับก็เลยเวลามาเยอะแล้วนะเดี๋ยวพี่น้องจะเบื่อนะครับ นะเราเจอกันวันละนิดวันละหน่อยเนาะนะครับแล้วก็วันนี้ก็พี่น้องก็เข้ามากันอย่างต่อเนื่องเพื่ออยากได้ความรู้ผมอยากให้วัฒนธรรมการฟังบรรยายได้เปลี่ยนไปนะครับอันนี้ธนาคารทกสใช่ครับทกสนี่เขาแจกอุมเราะห์อะไรสักอย่างเนี่ยนะหรือแจกฮัทนี่นะครับให้กับสมาชิกก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้เสียอะไรนะครับแล้วเขาก็สุ่มแจกอันนี้ไม่เป็นไรก็เหมือนกับที่น้องถามมาทวีโชคอะไรทั้งนั้นนะครับคุณพิทักษ์บอกว่าเสื้อสุกได้รับแล้วครับมาช้าดีกว่าไม่มานะใส่หล่อมากครับลองใส่แล้วนะ นะครับโอ้โหยิ่งคุณพิทักษ์นี่ยิ่งหน้าตาหล่อเหลาเนี่ยนะฮะรูปนี้เก็บไว้เลยนะนะไปถ่ายที่ที่ไหนนะที่ปัตตานีนะครับผมเพิ่งเริ่มฟังมาไม่กี่อาทิตย์เองอาจารย์ตอบคำถามได้กระจ่างมากครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอรับทรงตอบแทนการงานของอาจารย์ครับอามีนนะครับคุณคนงามหมัดป้องตัวบอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์ไม่เบื่อค่ะแต่อาจารย์ต้องพักผ่อนเนาะนั่นใช่นะครับพี่น้องเจอกันวันละนิดวันละหน่อยนะฮะแล้วก็เจอกันบ่อยๆดีกว่าเจอกันยาวแล้วพี่น้องก็จะเบื่อนบีเคยบอกกับซอฮาบะห์ว่าฉันจะสอนศาสนาพวกท่านในวันนี้คืนวันพฤหัสนบีก็จะสอนคืนวันพฤหัสแล้วก็นบีก็จะไม่สอนแบบเป็นทางการนะฮะถ้าจะสอนอย่างเป็นทางการนบีก็จะบอกส่วนการสอนแบบทั่วๆไปเจอนั่นผิดมีก็บอกอันนั้นไม่ใช่การสอนนะหมายถึงว่าเจอของผิดนบีก็บอกอันนั้นบอกทุกครั้งที่เจอที่พบแต่เวลาจะมีจะสอนแบ่งเป็นทางการนบีจะบอกกับซอฮาบะห์ว่าคืนนี้เช่นคืนวันพฤหัสค่ำลงก็จะมาที่สุเหร่านะฉันจะสอนทำนองนี้เป็นต้นเราก็ต้องเรื่องของวิชาการเรื่องอิสลามแม้ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาธรรมนบีเองก็ยังนัดแนะให้กับซอฮาบะห์ให้มาฟังนั่นคนระดับซอฮาบะห์นะครับนบียังต้องกำหนดวันเลยนะครับนั้นฉะนั้นเราเองนะก็ใช้มุกนี้นะครับก็คือเรื่องที่เป็นจริงของสังคมนะอะไรที่มันนานๆเยอะๆมันก็เบื่อได้นะครับแต่ว่าอะไรที่มันมาแบบเป็นช็อตๆนะก็จะมีความเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าความเป็นอะไรล่ะความเป็นความสะดวกความง่ายดายความรวดเร็วในยุคปัจจุบันเนาะแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งเราจะต้องรักษาไว้นะครับอินชาอัลเลาะห์มีเรื่องอะไรก็ตามที่เข้ามาแล้วก็เป็นกระแสของสังคมหรือไม่เป็นกระแสนะครับผมก็อินชาอัลเลาะห์มาพูดคุยกับพี่น้องเตรียมฟังนะครับเรื่องของฮิญาบตกลงฮิญาบเนี่ยเป็นวัฒนธรรมหรือว่าเป็นหลักการของศาสนาอะไรประมาณนี้ซึ่งในหลายๆโรงเรียนนะครับหรือบางโรงที่ยังไม่ให้มุสลิมเนี่ยได้คุมพิยาบเนี่ยเราก็จะได้เนี่ยแบบเนี้ยเราก็จะชี้แจงให้กับพี่น้องนะครับหรือบางเรื่องอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในสังคมหรือไม่เกิดแล้วก็พูดก่อนล่วงหน้าได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ประการใดก็วันนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับเลยมาเยอะนะเดี๋ยวพี่น้องจะดูรีลันยาวนะครับแล้วก็ทุกวันนะครับนะที่ดาวเทียมนะครับช่องโชคดี108หรือโชคดี108นะครับทีวีรับผ่านจะออกทุกวันนะครับพี่น้องทุกวันนะครับตั้งแต่ตี5ถึง7โมงเช้าพี่น้องก็เตรียมรับฟังรับชมได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสิ้นเดือนนี้27 28 29เรามีนัดกับเด็กๆ30ชีวิตนะฮะไม่ใช่13ชีวิตนะฮะ30ชีวิตเลยนะถ้า30ชีวิตเลยทีเดียวนะฮะจะไม่รู้จะอยู่ในถ้ำหรือนอกถ้ำนี่นะครับก็จะมีการอบรม3วันนะครับ2คืนนะฮะอินชาอัลเลาะห์นะครับงานนี้รับรองว่าสนุกแน่ได้ความรู้ด้วยมีความสุขด้วยแล้วก็ได้ความเป็นพันธมิตรได้ความรักความเป็นพี่น้องเกิดขึ้นอินชาอัลเลาะห์ครับพบกันใหม่นะฮะในวันเวลาที่มีความเหมาะสมวันนี้ไม่เพียงแค่นี้ครับวะบิลฮิตอฟิกวันทิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์